มาดูเรื่องราวของปลาหมอคางดำค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะในการที่จะพยายามกำจัดปลาหมอคางดำนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในรูปแบบของการจะทำให้มันหมดไปก็มีหลากหลายวิธีหนึ่งก็คือรับซื้อราคากิโลกรัมละ15บาทนอกจากนี้ยังมีบอกว่าปล่อยปลานักล่าเข้าไปกระพงขาวเนี่ยปล่อยเข้าไปเดี๋ยวก็จัดการได้แต่ล่าสุดคุณผู้ชมคะเห็นบอกว่ามีนักล่าหน้าใหม่นะคะที่อาจจะทำให้ปลาหมอคางดำเนี่ยหายไปจากทั้งท้องทะเลแล้วก็แม่น้ำในประเทศไทยของเรานักล่าที่ว่าคืออะไรลองไปดูคลิปนี้ค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมตัวที่อยู่ในน้ำแล้วก็กำลังกินปลาหมอคางดำอย่างอร่อยนาคค่ะนี่คือตัวนาคนะคะแล้วชาวบ้านเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เป็นชาวบ้านคลองสวนในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการค่ะคือตอนนั้นที่เขาถ่ายได้ก็คือฝูงนาคเนี่ยกำลังช่วยกันจับฝูงปลาหมอคางดำกินเป็นอาหารอย่างอร่อยอร่อยเลยและจากคลิปจะเห็นนะคะว่าฝูงตัวนาคที่โตเต็มวัยเนี่ยแหวกว่ายดำผุดดำว่ายเป็น10ตัวแล้วค่ะจับปลากินแบบโอ้โหเรียกได้ว่าน่าจะเป็นอาหารอันโอชะของนาคเลยนะคะโดยเฉพาะปลาหมอคางดำที่ตอนนี้แพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบ้านคลองสวนคุณชัยพรกิ่นกล้านะคะเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าพื้นที่บ้านคลองสวนนั้นส่วนใหญ่จะเป็นป่าชาวบ้านก็ทำการประมงเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาแล้วก็ติดกับป่าชายเลนของพื้นที่เขตบางขุนเทียนด้วยยังไม่มีการก่อสร้างหมู่บ้านหรือว่าโรงงานมากนักก็เลยทำให้ฝูงนาคย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านคลองสวนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเห็นเกือบทุกวันเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงลักษณะเหมือนกับหัวน้ำมันขึ้นนะคุณผู้ชมหรือว่าตอนเย็นๆตามริมคลองริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเห็นตัวนาคเลยครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณเป็นฝูงนะฝูงหนึ่งก็อยู่ที่15-20ตัวออกล่าปลาหมอคางดำกินกันอย่างอร่อยอร่อยค่ะในพื้นที่อยู่ผ่านบ้านทุกวันอยู่แถวๆใกล้ๆบ้านเนี่ยมีอยู่ประมาณ 15-20 ตัวส่วนมากที่กินปลาที่เราโตๆมาเห็นมันกินนะส่วนมากมันจะเลือกกินที่หัวกินแต่หัวมากกว่ากินแต่หัวปลาใช่ทำไมครับพี่ใหญ่หัวปลามันเหมือนกับมันจะอร่อยของเขาแหละชอบของเขาจะกินหัวก็ดีก็ช่วยจัดปลาหมอคางดำมันนะก็เขาชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยสนใจเขาก็ปล่อยให้นาคมาลงกินเองแต่ว่ายังยืนยันว่ากรุงเทพแถบชายเมืองนี่คือโตนาคยังมีอยู่เยอะยังมีอยู่เยอะยังมีอยู่เยอะมากใช่ครับส่วนประเด็นการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่มีการพาดพิงไปถึงกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามว่าอาจจะเป็นต้นเหตุด้วยนั้นทีมข่าวนครปฐมนะคะไปพูดคุยกับคุณชวินตันพิทยคุปซึ่งเป็นผู้เลี้ยงปลาสวยงามส่งออกขายต่างประเทศแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาหมอสวยงามต่างถิ่นนะคะคุณชวินยืนยันว่าในกลุ่มของคนที่เลี้ยงปลาสวยงามมา30ปีก็เพิ่งรู้จักปลาหมอคางดำเมื่อ6ปีที่ผ่านมานะคะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นปลาอะไรแต่มารู้และมีข่าวมาอีกครั้งในเรื่องของการระบาดของปลาชนิดนี้ในน้ำกร่อยแต่พอเริ่มมีข่าวโยนมาที่ปลาสวยงามก็ตกใจเหมือนกันก็ไปถามคนในกลุ่มว่าเอ๊ะรู้จักไหมอีปลาหมอคางดำทุกคนก็ตอบว่าไม่รู้จักเลยนะคะจนกระทั่งต้องไปค้นคว้าหาข้อมูลจนพบว่ามีเอกชนเนี่ยนำเข้ามาและมีเอกสารชัดเจนของกรมประมงในการนำเข้าจนมาถึงตอนนี้หนังม้วนเดิมเริ่มอีกครั้งในการโยนบาปให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามค่ะที่หลักฐานที่ชัดเจนตอนนั้นที่เจอเนี่ยก็คือมีการนำเข้ามาโดยบริษัทหนึ่งนะครับที่ยี่สานตรงนั้นนะครับเป็นแหล่งที่เริ่มระบาดครั้งแรกที่เป็นเอกสารชัดเจนที่อยู่ในเว็บไซต์ของกรมประมงระบุชัดเจนรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราละนะครับจนตอนนั้นก็เรื่องก็เงียบไปนะครับไม่มีการกล่าวโทษใครชัดเจนนะครับจนมาตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าหนังม้วนเดิมมันย้อนกลับมาก็คือมาโยนให้ปลาสวยงามอีกนะครับแล้วก็เอกสารอะไรยังเดิมก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็หลักฐานที่บอกว่าปลาสวยงามเอาเข้ามาเนี่ยก็ยังไม่มีอะไรชัดเจนไม่มีเอกสารไม่มีอะไร
ส่วนกรณีที่บอกว่ากลุ่มผู้เลี้ยงปลาสวยงามนั้นส่งออกปลาเป็นแสนๆตัวน่าจะเป็นการเข้าใจผิดนะคะเพราะจริงๆแล้วเชื่อว่าเป็นปลาหมอสีชนิดอื่นๆไม่ใช่ปลาหมอคางดำเพราะพวกมันไม่ใช่ปลาสวยงามถ้าเป็นปลาหมอคางดำแล้วส่งออกเป็นแสนๆตัวต้องมีคนเพาะเลี้ยงและจะหลุดรอดสายตาผู้ค้าปลาสวยงามไปไม่ได้เลยค่ะ